ต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณนกนะต้องการขับไล่สามีเก่าออกจากที่ดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีขับรถอยู่ค่ะพอคุยได้นะจะได้เขาทำไมให้เขาออกไปล่ะครับอ๋อพอดีเขาเลิกกันมา20ปีแล้วเสร็จแล้วเขาอ่ะมาคุมทำอ่ะชื่อก็ไม่ใช่ชื่อเขาอะค่ะอันนี้เป็นสามีเก่าของใครนะสามีเก่าใครนะสามีเก่าพี่สาวอ่ะสามีเก่าพี่สาวและที่ดินเนี้ยเป็นที่ดินของพี่สาวหรือของแม่ของสาวแม่เขายกสมบัติพ่อแม่ค่ะเป็นสินส่วนตัวของพี่สาวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสามีเก่าก็ยังอยู่ทั้งที่เลิกกันไปแล้วเลิกไปแล้วแล้วเขาก็ไปอยู่อีกบ้านนึงเสร็จแล้วเขาแบบเขาไปปลูกอยู่ที่นาเลยแล้วเสร็จแล้วเลิกกันแล้วทีนี้เขาว่าคุมทำแล้วเขาก็ไปทำให้เมียน้อยอะค่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องพาดพิงไปไม่ต้องพาดพิงไปตรงนั้นอะไม่ต้องไปพาดพิงไปไกลขนาดนั้นเอาความว่าเขายังอยู่ในที่ดินของเมียซึ่งเป็นสินส่วนตัวของภรรยาเขาใช่ไหมล่ะใช่ค่ะไม่ใช่สินสมรสนะไม่ใช่ค่ะแล้วเขามีลูกด้วยกันไหมเขามีลูกอีกอันนี้แหละไอ้ความที่มีลูกด้วยกันนี่แหละนี่ก็เรื่องหนึ่งที่มันทำให้มันมีเยื่อใยกันอยู่นะทีนี้อย่างนี้ถ้าพี่สาวเขาต้องการเอาที่คืนไม่ให้สามีคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมเนื่องจากไปมีเมียน้อยแล้วถูกไหมอยากให้ออกไปใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องฟ้องขับไล่ถ้าให้ออกไม่ออกก็ต้องฟ้องขับไล่ครับคุณพี่ครับอ๋อค่ะใช่สิทธิ์ทางศาลฟ้องขับไล่ใช่อยู่ที่ไหนอะครับเนี่ยอำเภออะไรอำเภอบรรพตค่ะบรรพตพิสัยถ้าก่อนจะฟ้องขับไล่ก็อาจจะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ให้ช่วยนะเจรจาให้เขาออกไปเสียแต่โดยดีโดยให้เวลาเขาหน่อยนึงให้เขารื้อถอนไปได้นะครับถ้าเขามีที่ไปก็อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้ครับคือแน่นอนนะว่าผู้ชายคนนี้ไปมีเมียน้อยก่อนที่จะมาเลิกกับพี่สาวไหมหรือเลิกแล้วไปมีเมียใหม่ทีแรกอ่ะเขาไปมีเมียแล้วเขาก็หย่ากันฟ้องหย่าเสร็จแล้วเขามีเมียคนนี้แล้วพอเลิกกับคนนี้เขาก็ไปมีเมียอีกมีอีกสองสามเมียค่ะโอเคแล้วเสร็จแล้วที่ถามพี่สาวเนี่ยก็เลี้ยงหลานเพราะหลานเนี่ยลูกชายเขาเมียทิ้งก็ขายของขี่มอเตอร์ไซค์ขายเลี้ยงหลานพี่นกแป๊บนึงพี่นกแป๊บเดียวได้ความแล้วไม่ไปไกลแล้วคือที่ผมจะวินิจฉัยเพิ่มเติมก็คือว่าคือตอนที่อยู่กินกับพี่สาวเนี่ยแล้วเขาไปมีเมียน้อยนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้พี่สาวไม่อาจจะยอมรับได้นะครับไม่อาจจะยอมรับได้ก็เลยถูกฟ้องหย่าทีนี้มันเป็นสินส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็ชอบแล้วล่ะครับที่จะฟ้องขับไล่ครับพี่ครับพี่นกครับใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องขับไล่ครับผมค่ะครับสวัสดีครับหมอต้องไปฟ้องกับไล่ที่ศาลต้องฟ้องกับไล่ใช่ต้องฟ้องกับไล่ต้องฟ้องกับไล่ใช่ศาลนครสวรรค์ต้องฟ้องกับไล่เพราะถือว่าคือตอนแรกที่ผมคิดว่าอาจจะต้องเอื้อเฟื้อเพราะว่าเป็นพ่อของลูกแต่ว่าถ้าดูพฤติกรรมแล้วมันควรจะฟ้องมันควรจะถูกฟ้องได้โดยเร็วนะเพราะว่ามันนั่งนอกใจเขาแล้วไปมีผู้หญิงอื่นแล้วพามาอยู่ในที่ของเมียหลวงเงี้ยนะเมียทรัพย์สินส่วนตัวก็ด้วยนะคนแล้วคนเล่านะนะมันก็ควรจะต้องไล่นะใช่ค่ะอย่างนี้ก็เห็นด้วยว่าไล่นะถ้าไม่นั่นก็จุดประทัดไล่ก็ไม่มีทีนี้ไม่เข้าใจกันนะคะว่าจะต้องไปทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือคนแบบเขาไม่ได้เคยไปสังคมแล้วขายของขี่มอเตอร์ไซค์ขายพี่นกอย่างนี้ก็ได้พี่ให้พี่สาวเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะให้เขาเรียกมาเจรจาก่อนก็ได้เจรจากันก่อนนะครับถ้าเจรจาแล้วเขายอมก็ออกไปไม่ต้องฟ้องแต่ถ้าเขาไม่ยอมก็เดี๋ยวอัยการจะบอกว่าใช้สิทธิ์ในการฟ้องกับไล่ประการที่สามเขามีลูกเนี่ยให้ลูกช่วยเดี๋ยวให้ลูกอ่ะเดี๋ยวลูกคุยก็ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าใครเก่งจริงก็ลองมาเจมาไล่กูได้อ่ะเออก็ต้องใช้ศาลถ้าอย่างนั้นต้องใช้ศาลขอบคุณพี่นกตามนี้นะใช้ศาลนะใช้ศาลแหละคนที่เก่งที่สุดคือศาลแล้วแต่ท้าจะขนาดนั้นไปเจอกันในศาลขอบคุณครับพี่นกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชอบท้าซะด้วยนะ